วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับน้องหลี่อีกเช่นเคยนะคะที่แปลกก็คือพูดไทยนั่นเองเนาะคลิปนี้น้องหลี่ก็จะมาพูดไทยทั้งคลิปเลยเนาะก็คือมีพี่ๆทางฝั่งไทยได้ขอมาให้น้องหลี่พูดไทยหน่อยเนาะอยากฟังน้องหลี่พูดไทยเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาพูดไทยให้พี่ๆ FC ฟังเลยเนาะบางท่านก็ฟังศัพท์ลาวบางคำไม่เข้าใจก็เลยแบบอยากให้น้องหลี่ทำคลิปพูดไทยนะคะก็ถ้าพูดอะไรผิดหรือว่าศัพท์ไหนไซส์ไม่ถูกก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าน้องหลี่ก็ไม่ได้เก่งเนาะพอพูดได้ฟังออกนะคะแล้วก็คลิปนี้พิเศษก็คือเราจะมาจับกบกันอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าวันนั้นนะคะน้องหลี่มาจับโชว์ PPFC เฉยๆนะคะแต่วันนี้ก็คือเราจะจับไปขายนั่นเองเนาะทุกคนเนาะก็คืออยู่ลองซานนะคะก็กิโลหนึ่งกิโลหนึ่งห้า40,000กีบนะคะ40,000กีบถ้าตีเป็นเงินบาทก็น่าจะ80หา90บาทนะคะทุกคนก็เดี๋ยวน้องลีจะพาทุกคนไปจับกันเลยนะคะตอนนี้คุณแม่ก็คือไปแล้วเนาะจะจับประมาณ10กิโลนะคะทุกคนเอาไปขายส่งให้แม่ค้านะคะวันนี้ก็คือจะจับเยอะนะคะไม่เหมือนวันนั้นก็คือจับแค่2ตัวก็ยังแบบ กลัวไม่ได้กลัวนะคะทุกคนแต่แบบมันเป็นฟิลที่นิ่มๆและก็ไม่อยากจับนะคะทุกคนแบบไม่ได้กลัวนะคะเห็นก็คือไม่ได้กลัวแต่แค่ไม่อยากจับมันนิ่มมันกลัวความนิ่มนะคะทุกคนไม่ใช่กลัวกบนะนี่ค่ะกบที่คุณพ่อเลี้ยงไว้วันนั้นก็ฝากไปให้พี่สาวนะคะจับไปได้เลย คุณพ่อบอกให้จับ50ตัวใช่ไหมแม่บางแม่แล้วเอามาคือใดเอาที่เข้าได้เลยให้คุณแม่เป็นตากล้องให้นะคะมัดถุงก่อนอื่นก็มัดถุงยางก่อนนะคะทุกคนเพราะว่ามือจะไม่ได้สัมผัสความนิ่มของกบโดยตรงตากล้องก็ได้จะเอาประมาณ10กิโลนะคะไม่รู้ว่าจะถึงไหม10กิโลก็ประมาณ50ตัว50ตัวเออ5ตัวต่อโลประมาณนั้นนะ10กิโลก็ประมาณ 400,000 กีบ 400,000 กีบก็ประมาณ800กว่าบาทไทยนะคะทุกคนเอาได้เลยเดี๋ยวเธอมันถูกน้ำแม่เอาให้นะน้ำให้แกะไว้ที่นี่ก็ได้เดี๋ยวนี้ใหตอนนี้ได้36ตัวแล้วนะคะทุกคน
องต่อข้างก็ออกมาแล้วตอนนี้ก็จับได้50กว่าตัวแล้วนะคะทุกคนไปไปเลยจับใส่ถุงยางค่อยไม่กลัวนะคะโอ้เป้าหมายเราก็คือ10กิโลเดี๋ยวเราจะเอาลองไปสร้างดูเป่าไม่ค่อยดีเปลี่ยนเป่ามาโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะน้องหลี่ก็จับกบให้แม่บางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่จับกบแล้วนะคะนุ่งลีก็ทำการไปอาบน้ำล้างหน้านะคะเพราะว่าเมื่อกี้นี้ยังไม่ทันได้อาบน้ำล้างหน้าเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จับให้แม่บางก็ประมาณ50กว่าตัวได้นะคะทุกคนคาดว่าน่าจะเกิน10โลนะคะโลกิโลหนึ่งก็คือ 40,000 กีบนะคะทุกคนก็ประมาณ80บาทหรือว่า90บาทเลยเนาะแล้วก็ตอนนี้แม่บางก็เอากบไปส่งให้แม่ค้าแล้วนะคะก็คือขายส่งเลยนะคะไม่ได้ไปนั่งขายด้วยตัวเองถ้าจะไปนั่งขายด้วยตัวเองก็คือได้อยู่กิโลละ50,000กีบนะคะก็กิโลละ100นะคะทุกคนแล้วก็คลิปนี้ก็ยังไม่จบนะคะหลังจากที่ไปจับกบมาเสร็จแล้วนะคะน้องลีก็อยากจะพูดถ่ายให้พี่ๆ FC ได้ฟังกันอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องโมนาไม่อยู่แล้วไม่มีคนพูดไทยให้พี่ๆ FC ฟังแล้วนะคะแล้วก็นุ่งลีก็จะพูดแทนน้องโมนานะคะทุกคนน้องโมนาก็ตอนนี้ก็ไปสารวัตรแล้วเนาะไปเรียนหนังสือนะคะทุกคนน้องลีอาจจะพูดสำเนียงไม่ค่อยได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรพี่ๆต้องอดฟังเอานะคะถ้าพูดถ้าอยากฟังอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะตอนนี้น้องลีก็อยู่ที่ต้นภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะต้นฝรั่งแม่นบอกทุกคนใช่ไหมภาษาลาวก็คือซีดานะคะทุกคนอันนี้ก็คืออยู่ติดกับบ้านเลยนะคะนี่อันนี้ก็คือต้นนะคะอันนี้ก็คือบ้านนะคะแล้วก็ซีดาช่วงนี้ฝรั่งช่วงนี้นะคะใช่ไหมเรียกว่าฝรั่งใช่ไหมทุกคนน่าจะใช่นะคะช่วงนี้ก็แบบสุกกำลังดีเลยนะคะนี่กลิ่นหอมมากนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นฝรั่งพันแบบพันลาดนะคะเป็นพันที่เราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยก็คือโตมาจากแก่นของเขาเองนะคะเดี๋ยวน้องลีจะกัดให้ดูว่าข้างในแก่นเยอะขนาดไหนไม่เหมือนฝรั่งที่กลัวพูดฝรั่งไม่ถูกนะคะทุกคนไม่รู้ว่า
ลืมแล้วว่าคือมันคือหมากอะไรขอพูดว่าซีดาแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือแก่นเยอะมากๆนะคะทุกคนเดี๋ยวน้องลีกันให้ดูนี่ค่ะนี่ก็คือแก่นของน้องเขานะคะทุกคนนี่แต่น้องลีไม่ขอไม่กินนะคะเพราะว่ามันเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยกลัวมีน้องหนอนนะคะนี่บางต้นก็คืออร่อยแล้วก็หวานนะคะแต่ต้นนี้เขาเปรี้ยวนะคะนี่นี่ค่ะสุกพอดีกินเลยสุกกำลังดีนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะมีเนื้อสีชมพูแล้วก็อีกพันหนึ่งก็คือจะเป็นเนื้อขาวนะคะเนื้อขาวก็คือมีน้อยนะคะไม่ค่อยเห็นเลยแต่อร่อยมากนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกโอ้ยพึ่งต่อยหน่อไม้หลังบ้านนะคะทุกคนคือแม่บางพึ่งเอาไปนั่นเองนะคะก็ไม่ค่อยมีแล้วนะคะทุกคนนี่เพราะว่าแม่บางพึ่งมาขุดไปเมื่อวานนี่เองนะคะแพนด้าแพนด้ามานี่หน่อยพูดภาษาไทยรู้เรื่องไหมมานี่อันนี้ก็คือหมาแพนด้านะคะทุกคนน้องชื่อว่าแพนด้าอายุก็ประมาณ5เดือนนะคะโตเร็วมากค่ะก่อนน้องลีเอามาเลี้ยงก่อนที่น้องลีจะไปเวียงก็ประมาณ1เดือนนะคะหลังจากที่เลี้ยงน้องได้1เดือนแล้วน้องลีก็ไปเรียนนะคะไปเรียนได้3เดือนกว่าแล้วก็กลับมาจะได้เดือนแล้วนะคะอุ้ย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 ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับวิดีโอนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปจากช่องน้องลีด้วยนะคะถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถเม้นมาได้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องลีก็จะขอตัวลากันไปก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นไปก็ฝากพี่พี่ FC คอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าสำเนียงเป็นยังไงนะคะพอฟังออกกันไหมคะทุกคนแล้วก็อยากให้มี EP ต่อไปนะคะก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าพี่ๆไม่บอกน้องลีก็ไม่รู้จะปรับปรุงตรงไหนนะคะสิ่งที่ออกเสียงยากที่สุดน่าจะเป็นรอเรือนะคะทุกคนรอเรือน้องลีเป็นคนที่แบบลิ้นแข็งนะคะพูดยากนะคะรอระฆังที่ภาษาลาวหรือว่าโลลดานะคะก็น้องลีก็พูดไม่ค่อยได้เป็นคนที่ลิ้นแข็งมากนะคะทุกคนพูดอังกฤษก็สำเนียงก็ไม่ค่อยถูกนะคะใครมีวิธีก็บอกด้วยอยากเป็นคนที่อยากพูดรอเรือให้แบบมันได้นะคะทุกคนแต่พูดไม่ได้ทำไม่ได้ใครมีวิธีก็คอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นไปก็ขอแนะนำกล้วยต้นนี้นะคะทุกคนเป็นกล้วยน้ำว้านะคะก็หวานมากนะคะขอแนะนำนะคะไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งไทยนิยมกินกันไหมแต่อยู่ฝั่งลาวนี่คือนิยมมากๆนะคะก็คือนิยมเอามากินเอามานึ่งแล้วก็ทอดเป็นทอดขายนะคะทุกคนแล้วก็จะมีแบบนิยมเอาไปบูชาในวันพระนะคะทุกคนบูชาหอหรือว่าศาลพระภูมินะคะก็ใครยังไม่เคยลองก็ไปลองได้เลยนะคะอยู่ลาวนี่ก็คือปลูกง่ายที่สุดเลยนะคะกล้วยตัวนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีก็จะขอตัวลากันไปก่อนนะคะยังไงก็สวัสดีค่ะสวัสดีท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย